กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมสมชายหันธิรันต์ประธานกรรมาธิการต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าระบบของอ้อยน้ำตาลทรายในบ้านเหล่านั้นมันไม่ใช่ระบบการซื้อขายแต่เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับโดยที่ราคาอ้อยนั้นที่แท้จริงที่เกษตรกรจะได้รับนั้นจะไม่ถูกกำหนดจนกว่าน้ำตาลหรือผลผลิตสุดท้ายจริงๆไม่ใช่น้ำตาลเดียวก็คือที่เราเรียกว่ารายได้ของทั้งระบบนะครับแล้วค่อยๆมาจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กัน 70-30 การซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นในระบบนอกจากมีการตกลงกันในเฉพาะเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายคือเกษตรกรและชาวไร่อ้อยผ่านคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายส่วนในกฎหมายนั้นได้มีกำหนดไว้ว่าคือการเป็นเรื่องของการจัดสรรนะครับว่าในถ้าดูในมาตรา3เดิมนั้นนะครับก็คือรายได้ก็คือมีน้ำตาลทรายและผลพลอยได้ซึ่งโดยนิยามผลพลอยได้นั้นเดี๋ยวผมจะให้กรรมธิการทำให้สำนักกฤษฎีกาซึ่งเป็นกรรมธิการของเรานั้นได้ชี้แจงว่ามีการตีความอย่างไรว่าซึ่งได้รวมคำว่ากากอ้อยไว้แล้วนะครับเรื่องของการเพิ่มเติมคือเกษตรกรและโรงงานนั้นก็พยายามที่จะสร้างรายได้ของระบบให้เพิ่มขึ้นเพื่อมีการจัดสรรทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากการขายน้ำตาลในอดีตและมีการเพิ่มเรื่องของรายได้จากกากน้ำตาลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเหลือใช้นะครับแต่ไม่ใช่เอามารวมเปล่าๆนะครับมีการคำนวณมีการคิดมีการคำนึงถึงต้นทุนนะครับซึ่งได้มาหรือการจัดการเกี่ยวกับกากน้ำตาลด้วยนะครับและการแก้พรบฉบับนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับว่าจากถามว่าในส่วนของการผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือไม่ถ้าเราจะเห็นว่าต่อไปนี้ในพรบฉบับนี้ได้กำหนดผลพลอยได้ว่าถึงแม้จะเพิ่มกากน้ำตาลกากอ้อยและให้หมายรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดนะครับที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดก็คือคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายที่มีทั้ง3ฝ่ายอยู่ด้วยซึ่งก็จะทำให้ความร่วมมือและการกำหนดสามารถที่จะเห็นชอบร่วมกันทั้ง3ฝ่ายถ้าหากไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นั้นความห่วงใยของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่อภิปรายไปนั้นผมเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้มองในรายประเด็นในรายย่อยส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้เห็นระบบจริงๆนะครับว่ามีการจัดสรรกันอย่างไรผมอยากจะขออนุญาตให้ผู้แทนของจากกรรมาธิการนะครับทั้งถ้าเป็นผู้แทนจากสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายนะครับและก็สำนักกฤษฎีการวมทั้งดร.วิโรจน์ นรนองซึ่งเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้และเป็นกรรมาธิการของเรานั้นได้ให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่ท่านจะพิจารณาในบทบัญญัติฉบับนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าอาจจะมีข้อประเด็นเรียกร้องหลายๆประเด็นนะครับรวมทั้งมีหนังสือของคัดค้านจากหลายสมาคมแต่เรื่องนี้หากเราเข้าใจในระบบจริงๆแล้วนั้นผมเชื่อว่าในตัวของพรบนั้นไม่ได้มีประเด็นนะครับแต่อาจจะแต่มันขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการของคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายที่จะทำให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้ง3ฝ่ายและผู้บริโภคด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานวุฒิสภาผมขออนุญาตให้ผู้แทนจากสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายสำนักงานกฤษฎีกาดร.วิโรจน์ นรนองกรรมาธิการช่วยอภิปรายอย่างสั้นๆนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสั้นๆถูกต้องแล้วครับคือ